แสงดาวชีวิตคนเรายืนยาวได้แค่ไหนกระพริบเลือนรางไม่นานจางจากฟ้าไกลตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาชีวิตนี้ใครเลยคิดจานจะรึกไว้ส่องสิ่งสงสัยใจกำหนดรู้แสงธรรมนำทางจิตตามเฝ้าดูชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขใจตามดวงจิตเอ่อ
ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2558ในวันนี้ก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับด้วยข่าวใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย TPBS เนี่ยนะครับนายสมชัยสุวรรณบรรณได้ถูกมตินะครับของคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมีมติเลิกจ้างก็คือปลดออกนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้รองผู้อำนวยการอีก3คนคือนายมงคลลีลาธรรมนายสุพจน์จริงจิตนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์พ้นตำแหน่งตามไปด้วยโดยคณะกรรมการนโยบายให้เหตุผลว่าผู้อำนวยการไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายไม่มีแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงและแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันและผิดสัญญาจ้างกรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน50ล้านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายถึง4ครั้งทางคณะกรรมการจึงมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเหตุผลตามเว็บไซต์ของไทย TPBS แต่ผมเชื่อว่าคงจะมีควันหลงกันมามากมายเพราะในระยะหลังไทย TPBS เองนั้นก็เป็นเป้าหมายกันพอสมควรในการนำเสนอข่าวรองผู้อำนวยการบางคนก็แสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวในเรื่องหลักการประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดกันหลายครั้งเหตุผลที่คณะกรรมการสสท.หรือคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็เป็นเหตุผลในด้านเปิดแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะมีรายละเอียดตามหลังกันมามากมายว่าข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดการปลดกันถึง4คนนะครับซึ่งคิดว่าแต่ละคนนั้นก็ไม่คาดคิดว่าท้ายที่สุดตัวเองจะต้องถูกสังเวยกันอย่างนี้เรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนที่สุดครับขนาดนี้ก็พูดง่ายๆว่าความเก๋าเกมของนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกูรูเป็นเนติบริกรตัวพ่อวิษณุเนี่ยนะครับก็คือตัวลูกบวรศักดิ์ตัวหลานเนี่ยถ้าเรียงกันตามลำดับเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือว่านับตั้งแต่มีการยึดอำนาจนายมีชัยฤชุพันธ์นั่งอยู่เนี่ยนะครับในฐานะของกรรมการคสช.มาตั้งแต่ต้นและก็ไม่มีใครเชื่อว่าในการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือแม้กระทั่งฉบับของบวรศักดิ์อุวันโนนายมีชัยฤชุพันธ์จะไม่เกี่ยวข้องเลยและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการวางตัวประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งโผที่มาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าใครก็ไม่คาดคิดคือร้อยเอกธินพันธ์นาคตะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสมัยพลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตคณบดีรัฐประสานสนศาสตร์เนี่ยนะครับของนิด้าโดยเนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารจบโรงเรียนนายร้อยจบร.และเป็นนักวิชาการที่โอนย้ายจากการรับราชการทหารมาเป็นอาจารย์นิด้าเคยผ่านการเป็นสว.ปี31ปี35สนช.ปี34คือก็จะสอดคล้องกับนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งก็อยู่ในบริบทเดียวกันตั้งแต่การยึดอำนาจของคณะรสช.เมื่อปี2534ตัวละครพล็อตเรื่องคนที่เกี่ยวข้องเริ่มมาจัดวางต
ัวละครซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนั้นพูดได้ง่ายว่าเดินไปตามจิ๊กซอเหมือนเหตุการณ์ปี2534ต่อปี2535จะเป็นความตั้งใจหรือความบังเอิญก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นผมเองก็เห็นว่าถ้าการมองประวัติศาสตร์ของการเขียนรัฐธรรมนูญปี2534อันเป็นชนวนของเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535แล้วก็ยอมรับความจริงว่าเป็นเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คนนอกจึงเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตาย40สูญหาย40ซึ่งก็แปลว่าตายนั่นแหละครับตาย80บาดเจ็บกันนับไม่ถ้วนผมเองไม่ต้องการจะอยู่ในวังวนว่าเราจะต้องมีการคาดหวังว่าโฉมหน้าของรัฐธรรมนูญของประเทศจะเป็นไปตามที่เรามีความคาดหวังโฆษกรัฐบาลบอกย้ำครั้งที่ร้อยให้คำนึงถึงบ้านเมืองจี้ทุกพรรคหยุดกดดันกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเลิกย่อผ่านสื่อผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศแล้วถ้าคนเนี่ยนะครับที่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ70ล้านคนตัวเลขของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเราไม่สามารถที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้เลยนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ประกาศเป็นคำสั่งของหัวหน้าคสช.นายมีชัยฤชุพันธุ์ก็พูดชัดว่าท่านตัวเองรับผิดชอบคนเดียว3วันก็จบทั้งที่ลึกๆนี่นะครับผมเชื่อว่าจบไปแล้วเหมือนกับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยผมอธิบายความมาตั้งแต่ต้นหลังจากอ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็รู้ทันทีว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วถาวรนั้นเขียนเสร็จพร้อมๆกันและฟันธงว่าไม่ได้ใช้และตอนท้ายเนี่ยนะครับเมื่อมีการแก้ไขมีการทำประชามติผมก็ฟันธงต่อว่าท้ายที่สุดสปช.จะแย่งคว่ำเองไม่ถึงมือประชาชนที่เขารอคว่ำอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันแหละครับถ้าไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการทั้ง21คนไม่ต้องไปควานหาที่ปรึกษาเนี่ยนะครับบวรศักดิ์เขาเลยส่งตัวแทนเนี่ยนะครับเจตโทนาวนิกซึ่งก็เชื่อว่าเป็นว่าที่เนติบริกรต่อจากบวรศักดิ์อุวันโนแต่สิ่งที่ผมต้องการอธิบายความก็คือว่าต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าความเก๋าเกมที่พยายามเดินพยายามอธิบายปูพื้นเรื่องการตัดสิทธิ์การเมืองห้ามคนโกงห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตพูดง่ายๆว่าทำกระแสเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นว่าเรากำลังจะต่อต้านคนโกงกันอยู่และขณะเดียวกันนั้นก็จะไปปกปิดสาระที่สำคัญเพราะรู้ว่าคนไทยเนี่ยนะครับทุกคนไม่มีใครเห็นชอบกับคนโกงหรอกปัญหาก็คือว่ามาตรการที่ผ่านมาในการปราบโกงนั้นพวกที่โกงจริงๆรอดพ้นด้วยอายุความและก็พูดได้ง่ายว่าทำไม่เห็นดึงเรื่องนะครับและจนกระทั่งพอคนลืมก็ชี้ว่าไม่มีมูลบ้างคดีขาดอายุความกันบ้างแต่ข่าวนี่ครับออกมาต้านคนโกงสกัดคนโกงห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต
ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนหลังมาแก้เพื่อให้สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เพราะอดีตนะครับเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย1ใน111ได้เข้าไปนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่มาตรา35ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก็ยังคงอยู่นายวิษณุก็พูดชัดเจนนะครับผมเองก็เห็นชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามนั้นเป้าหมายที่ต้องการจัดการบ้านเลขที่111 109และกระทั่งว่าที่เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจำนวน248หรืออาจจะมากกว่านั้นรัฐธรรมนูญในการแก้ไขที่มาของสวซึ่งก็จบลงเนี่ยนะครับด้วยการรอดแต่ว่าต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่ายังมีอีกบางประเด็นที่เขารอที่จะประหารกันต่อนั่นคือเนี่ยนะครับพรบสุดซอยเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิมาจากการเลือกตั้งมันไม่ชอบธรรมพอที่จะไปลงดาบและความจริงเนี่ยนะครับการเขียนพรบสุดซอยซึ่งผมต่อต้านไม่เห็นด้วย 100% และเขาก็ยอมถอยและโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาแต่เรื่องความชอบธรรมนั้นเป็นคนละเรื่องแต่ถามเรื่องอำนาจหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะทำแต่ว่าไม่มีความชอบธรรมแต่ว่าเกมก็คือว่าจะปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วตามไปจัดการส.ส.พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่ไปร่วมโหวตท่านจำปากผมไว้ไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นกันได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับการปั่นกระแสการตัดสิทธิ์คนโกงหยุดคนโกงดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นกระแสตอบรับใครก็ตอบรับครับคนไทยเนี่ยนะครับไม่มีหน้าไหนประกาศว่าข้าพเจ้าขอสนับสนุนคนโกงทุกคนก็ไม่เอาด้วยคนโกงทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ไปชี้หน้าคนอื่นว่าโกงเนี่ยตัวเองโกงด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความณขนาดนี้ก็คือว่าจะได้ใช้โอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตซึ่งท่านเนี่ยนะครับประกาศมาทดแทนคุณแผ่นดินเนี่ยเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาทหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับตีว่าเดือนหนึ่งประชุมกัน22วัน23วันตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับ 200,000 บาทต่อเดือนคูณไปเนี่ยครับก็คือ 1,200,000 ใน6เดือนแผ่นดินนี้ต้องชดเชยค่าทดแทนคุณแผ่นดินให้กับท่านเนี่ยนะครับถึง 1,200,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าบทเรียนประวัติศาสตร์อันนำไปสู่ความตายในเหตุการณ์พฤษภา 2535 นั้นท่านได้มีความรู้สึกและคิดที่จะไปลบล้างกราบาปจากเหตุการณ์นั้นหรือไม่และผมเองก็เชื่อว่าวิธีการเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าแปลน A แปลน B เนี่ยคนระดับนายมีชัยไม่ใช่ว่ามาตัวเปล่าเดียวดายแล้วครับมาก็สำเร็จรูปมาอยู่แล้วแต่กระบวนการเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าการสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าเขาเกมกว่าบวรศักดิ์แต่ว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่างลีลาท่วงทำนองเขากว่ากันเยอะดูท่วงทำนองอย่างกระทุดงออกมาเนี่ยแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะครับไม่แน่ว่าจะหนักกว่าบวรศักดิ์กันเสียด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ว่าไม่แตกต่างไปจากบวรศักดิ์เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นนายมีชัยกล้าพูดหรือไม่ว่าไม่มีส่วนสำคัญในการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราว
ี2557หรือไม่รู้เห็นอะไรเลยในการเขียนรัฐธรรมนูญของนายบวรศักดิ์เพราะหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยยะสำคัญไม่อยู่ในสารระบบใดๆมาก่อนไม่มีใครแสดงความคิดเห็นในการที่ถูกเชิญไปให้ความคิดเห็นแต่เนื้อหาสาระเนี่ยนะครับมันลอยเข้ามารอจัดการสวมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ท้ายที่สุดก็เลยเห็นบรรยากาศของบ้านเมืองมันไปไม่ได้นายบวรศักดิ์และพวกจึงจะต้องถูกสังเวยแต่ผมเองก็เห็นว่าถ้าไม่คิดจะแก้ไขมาตรา35ไม่มีวันที่จะเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาได้อย่ามาอธิบายเรื่องการต่อต้านคนโกงเพื่อกลบสาระหรืออุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงปี2534ผมออกไปต้านมาตรา27มีโอกาสเจรจากับนายมีชัยฤชุพันธุ์ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ให้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการโดยบุคคลเพียงคนเดียวและกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญนายมีชัยยอมถอนออกแต่ว่าดาบใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพอเปิดประตูสับเสร็จเนี่ยนะครับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างสามัคคีธรรมก็เกิดขึ้นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรา35ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวผมเนี่ยนะครับขอทบทวนให้กับพี่น้องทั้งหลายได้ร่วมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อหาดีแต่ว่าบางเรื่องได้ถูกซ่อนเอาไว้มาตรา35เนี่ยนะครับให้คณะกรรมการซึ่งปัจจุบันเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยก็จั่วหัวเนี่ยครับหลักการสำคัญ 1. การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นี่ไม่มีใครขัดข้อง 2.ให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยเนี่ยนะครับไปต่อและกำหนดนิยามคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆ 3. เป็นวงเล็บนะครับกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลไกในการกำกับควบคุมใช้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนฟังดูแบบนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรอีกครับ 4. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่าการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาดในวงเล็บ4นี่แหละครับอ่านอย่างไรก็เห็นชัดเจนว่า111 109แล้วว่าที่อีก248เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องโดนมาตรานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่านายมีชัยจะไม่พูดประโคมโหมข่าวเนี่ยนะครับก็ถูกบัญญัติเอาไว้แล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งที่ก็เป็นที่ทราบกันนะครับคดียุบพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นออกกฎหมายย้อนหลังพยานมาสารภาพภายหลังว่าถูกจ้างให้ใส่ร้าย
จ้างด้วยเงิน20ล้านจ่ายเพียง5ล้านแล้วเบี้ยวความจึงแตกแต่พรรคถูกยุบไปแล้วนี่คือพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยนะครับกำนันเชียงรายมาพบนายยงยุติยะไพรัตน์10คน9คนบอกว่าไม่มีค่าจ้างค่าเดินทางจ่ายเงินอะไรมีเพียง1คนไปบอกกกต.ว่าได้รับเงินค่าจ้างกกต.เชื่อคนไม่เชื่อ9ศาลรัฐธรรมนูญเชื่อคนไม่เชื่อ9ยุบพลังประชาชนมาคราวเพื่อไทยเนี่ยครับผมเองก็เห็นว่าเมื่อเขาเดินมาถึงขนาดนี้ครับไทยรักไทยถูกยุบเกิดพลังประชาชนพลังประชาชนถูกยุบเกิดเพื่อไทยก็ยังชนะกันอยู่ถ้ากันเฉพาะไทยรักไทยพลังประชาชนก็ยังเหลือเพื่อไทยอยู่ก็เห็นปรากฏผมเชื่อว่าปลายทางอย่างไรก็ไม่รอดเพราะเนี่ยนะครับจากบันได4ขั้นของคมช.ยุบพรรคยึดทรัพย์ให้พรรคแตกรัฐธรรมนูญผ่านก็มีการแยกออกกันไปจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นประชาชนเขาได้พิพากษาตัดสินให้ได้รับชัยชนะชนะเสร็จก็โดนยุบและก็มีพรรคเพื่อไทยขึ้นมาใหม่ก็เดินยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับล้างพันมาแล้ว2รุ่นซึ่งเนี่ยนะครับเขาพ้นโทษทางการเมืองก็คือถูกตัดสิทธิ์5ปีและที่สำคัญก็คือว่าผู้ใดไปกระทำการ1คนเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เห็นด้วยก็ต้องตัดสิทธิ์พร้อมกับคนกระทำการนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรานี้ผมเองก็เห็นว่าเมื่อยังดำรงอยู่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นบางคนนะครับคิดลงเลือกตั้งเออาก็เลือกตั้งแต่ไม่ยอมดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งมันล็อกสเปคกันอยู่เพราะว่านี่นะครับในการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นคนละมาตราเนี่ยนะครับที่แก้ให้กับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่เข้าไปนี่คือกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมาขัดแย้งกับชั่วคราวไม่ได้ถ้าชั่วคราวไม่แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกทักษิณนี่ก็จบข่าวนายกยิ่งลักษณ์นี่ก็จบข่าวอยู่แล้วเพราะเรียงกันดูว่าทั้งเนี่ยนะครับในส่วนของปปช.ในส่วนของกกต.ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับครบหมดแปลความว่าในซีกนี้อธิบายความอย่างไรผมก็เชื่อว่าขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งมากมายแน่นอนที่สุดครับก็เห็นกันมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเอาใครมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งชนะแต่ชนะเพื่อรอความพ่ายแพ้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมได้อ่านเนี่ยนะครับมาตรา35วงเล็บ4มาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อจะบอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าคุณยังคิดที่จะเลือกตั้งกันอีกผมนี่โชคดีถูกเพื่อนถีบออกมาก่อนเลยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการเรื่องใดๆแต่ผมเองก็รู้ว่าบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันเดินด้วยสภาพอย่างนี้ไม่ได้ขีดเส้นชีวิตของตัวเองว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแม้ว่าถ้าจะมีสิทธิ์ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็จะไม่ลงไม่มีปัญหาครับเป็นความสมัครใจเป็นจุดยืนส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเริ่มจั่วหัวกันแบบนี้ครับแล้วสื่อที่เป็นกลไกก็ไปงับโอ้โหเนี่ยนะครับต้านคนโกง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 ตั้งแต่ประเทศไทยนี้ตั้งมาเนี่ยนะครับมีพวกนี้โกงพวกเดียวครับที่เหลือเป็นพระหมดใช่ไหมครับที่เหลือสะอาดหมดจดไม่มีใครโกงในประเทศนี้เลย
ยกเว้นไอ้พวกนี้พวกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการคิดก็ดูว่านี่ก็เหมือนกับบันได4ขั้นนั่นแหละครับแต่ว่ามันหนักกว่าเอาบทเรียนนะครับของรัฐธรรมนูญปี50มาอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวล็อกเป็นสเปคกันเอาไว้เลยข้อ5ครับวงเล็บ5กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมได้โดยอิสระปราศจากการครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครสั่งใครให้ไปทำผิดกฎหมายได้หรอกแต่การอธิบายแบบนี้ครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีอิสระปราศจากการครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ว่าเป็นการอธิบายเพื่อจะสอดคล้องกับบรรดาเนี่ยนะครับที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งไปๆมาๆนี่นะครับจะได้ปฏิสังขรณ์ก่อนการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าไปดูบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับของแต่ละพรรคการเมืองบางพรรคทำตัวจนเนี่ยนะครับไปดูบัญชีทรัพย์สินแต่ละคนรวมกันเนี่ยนะครับมากกว่าพรรคที่เขาชี้ว่ารวยสภาพการมันเป็นเช่นนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าใครทนพูดซ้ำพูดซากได้มากกว่ากันวงเล็บ6ครับกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับความจริงเนี่ยนะครับเกมจะตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่แล้วแต่พอเห็นเนี่ยนะครับว่าส่วนอื่นๆมันมากแล้วสมัชชามีหน้าที่อะไรครับคอยส่งเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะทำให้เร็วกว่าปปชส่งให้พูดง่ายๆว่ามีมติถอดถอนได้เร็วกว่าปปชจะส่งลูกให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือจะเบ็ดเสร็จจบทีเดียวท้ายที่สุดเนี่ยนะครับหลุดเข้าไปก็ไม่เหลือและคำว่าคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับนิติธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยนะครับที่ใครเห็นก็ชื่นชมทั้งนั้นแต่พอหลักปฏิบัติจริงๆนั้นเราก็เห็นกันอยู่ผมบอกเสมอว่าผมไม่มีหน้าที่จะป้องการทุจริตของใครแต่สิ่งที่เราพยายามเพียรเรียกร้องกันก็คือว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและตรงไปตรงมานั้นปัญหาของบ้านเมืองมันก็ไม่จบกรณียุพรรคประชาธิปัตย์นี่นะผมเป็นคนทักท้วงว่านายอภิชาติสุขาคานนท์ปัจจุบันเป็นรองกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะต้องทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนายอภิชาติไม่ยอมปฏิบัติตามไปยุพรรคหลังจากเลยเวลา15วันส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลนูนเนี่ยนะครับฟังการไต่สวนไปสักพักนึงแทนที่จะวินิจฉัยตอนแรกว่าขาดอายุความปล่อยจนกระทั่งว่าไต่จนกระทั่งเห็นอย่างไรก็ผิดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับบอกว่าหยุดการพิจารณาคดีขาดอายุความเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกหนึ่งยังไงก็ยุบไอ้พวกนู้นไอ้พวกหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยุบเขาไม่ได้นี่คือสภาพการที่มันเกิดขึ้นไงเรื่องสาหัสสาการมีช่องกลไกเนี่ยนะครับดึงกันมาดึงในขั้นตอนนี้เพื่อเปิดช่องไอ้ขั้นตอนนี้ได้ใช้ช่องเห็นไหมครับไอ้วิธีการต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาครับประเด็นต่อมาครับวงเล็บ7กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนและป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนระยะยาวพูดง่ายๆว่า
เป็นการป้องกันของคำว่าประชานิยมความจริงเนี่ยนะครับถ้าเอาคำว่าประชานิยมเนี่ยนะครับมาจับกันโดยหลักกันโดยแท้ๆมีทุกรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลชุดนี้แจกชาวนาไร่ละพันเนี่ยนี่ก็ประชานิยมแต่ว่าที่มันไม่กระพือโหมก็คือว่าประชาไม่นิยมเลยไม่ถูกข้อหาคำว่าประชานิยมแต่ลองดูประเทศไทยวันนี้นะครับทำได้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้และในวันข้างหน้านี้นะครับอำนาจมีน้อยนิดเนี่ยนะครับจะมีกลไกใดที่จะแหวกนำพาประเทศให้สู้กับประเทศลาวได้ให้สู้กับประเทศกัมพูชาประเทศพม่าเขาได้ประเทศพี่ๆเหล่านี้เขานำประเทศไทยไปไกลแล้วครับอัตราเติบโตเศรษฐกิจอัตราเติบโตทางการศึกษาเราตามพี่ๆเขาไปทั้งนั้นแล้วยิ่งนี่นะครับพอมาวางกรอบกันแบบนี้ครับเพราะไปจินตนาการว่าถ้าประชานิยมทุกอย่างต้องโกงหมดแต่วันนี้เนี่ยนะครับเรากำลังแข่งกันในโลกมันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับจะเอาเชือกมาล่ามขาตัวเองเหมือนตอนเนี่ยครับรัฐธรรมนูญมาตรา190ในปี2550กรอบการเจรจาการค้าต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนแล้วเนี่ยนะครับผู้แทนทางการค้าไม่ว่ากรมเจรจาการค้ากระทรวงการต่างประเทศประโทษกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศทูตานุทูตต่างๆถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเนี่ยเจรจาได้ตามกรอบที่อนุมัติเท่านั้นพูดง่ายๆว่าเราเล่นไพ่หงายให้เขาดูก่อนฝ่ายที่เป็นคู่สัญญากับเราคู่เจรจาการค้ากับเราเขาก็รู้ว่าจะชนะหรือจะได้เปรียบประเทศไทยกันอย่างไรแต่เพราะความรู้สึกเนี่ยนะครับความไม่พอใจเป็นการเฉพาะตัวนั่นแหละที่มาสกัดตัวเองจนกระทั่งไปไหนไม่ได้แต่วันนี้นะครับมีกลไกทุกกลไกไปไหนก็ได้แต่ผลลัพธ์มันเห็นไหมต่อมาครับข้อที่8วงเล็บ8กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศและกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพรัฐปกตินี่นะครับใช้จ่ายใดๆก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้วไม่ว่ากลไกของสภาหรือจะเป็นกลไกของปปช.ซึ่งในวันข้างหน้านี้นะครับถ้ามีการเนี่ยนะครับควบคุมเบ็ดเสร็จขยับอะไรกันไม่ได้แบบนี้ครับต้องให้ประเทศนี้เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังหน่วยงานสำคัญต้องเป็นของปปช.และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใครไปนั่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในทางปฏิบัติวันนี้นะครับเอาวันนี้ดีกว่าสามารถปฏิบัติตามนี้ได้ไหมแต่ละโครงการกล้ายืนยันว่าปฏิบัติตามวงเล็บ8นี้ได้ไหมผมเองก็ต้องการให้เกิดกลไกประสิทธิภาพซึ่งจะต้องจัดวางระบบที่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคของประเทศเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับมันมีคุณค่าไม่มีใครโอกาสแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยนะครับได้เบี้ยประชุม6เดือนล้านสองหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าถ้ามันเปิดกันทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับฝ่ายกองทัพเนี่ยจะหนักกว่าเพื่อนว่ากันโดยเนื้อแท้แฟร์ฟกันนะวงเล็บ9ครับกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทำลาย
หลักการที่สำคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้มาตรานี้คือการป้องกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ไปเขียนกรอบเอาไว้เลยว่านี่นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องใดได้บ้างเรื่องใดแก้ไขไม่ได้เช่นถ้าที่มาของสว.เนี่ยอันเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับหลักการสำคัญว่ามาจากการลากตั้งแก้ไม่ได้ที่มาของนายกคนนอกแก้ไม่ได้ที่มาเนี่ยครับองค์กรอิสระแก้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยครับเกิดตั้งคปป.ขึ้นมาใหม่แก้ไม่ได้เพราะได้วางเนี่ยนะครับกรอบการป้องกันทำลายหลักการที่สำคัญของรัฐธรรมนูญเอาไว้วงเล็บ10กลไกที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำคัญต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไปให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ก่อขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่จำเป็นต้องมีให้มีการพิจารณามาตรการที่จะให้การดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยทั้ง10ข้อนี้นี่คือ TOR หรือสเปคของรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนั้นยังเป็นว่าที่รัฐธรรมนูญดังนั้นจะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้ไม่ได้ผมไม่ต้องการให้สังคมและคนไทยเกิดความสับสนว่าถ้าเอาเรื่องการต้านการโกงเนี่ยนะครับมาวันวางตัวตั้งเพื่อให้เราลืมหลักการสำคัญที่มาของอำนาจว่ามาจากประชาชนหรือไม่ลีลาแบบนี้เราเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการป้องกันกลไกเนี่ยนะครับวางกันอย่างโปร่งใสมาตรการการควบคุมกลไกของการปราบปรามคอร์รัปชันทั้งปวงจะต้องตรวจสอบมากกว่านักการเมืองและข้าราชการ2เท่าและกลไกรัฐเนี่ยนะครับข้าราชการรับราชการวันแรกแจ้งบัญชีทรัพย์สินและแจ้งทุกปีแล้วเนี่ยนะครับประชาชนคนไทย70ล้านคนสามารถเปิดเว็บไซต์ดูได้ว่าบัญชีทรัพย์สินของนายกนายขอเนี่ยนะครับมีอยู่เท่าไหร่ในปีแรกกรรมการองค์กรอิสระกรรมการปปช.ก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะตัวเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นต้องมีความโปร่งใสมากกว่าคนอื่นวางมาตรการอย่างตรงไปตรงมาสิครับในการปราบโกงส่วนการจะสกัดกั้นใครเนี่ยนะครับใครก็รู้ว่าคดียุบพรรคเนี่ยนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยนะครับไอ้คนที่เหลือที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้รับรู้เขาก็ต้องถูกสังเวยด้วยผมไม่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคกับใครเขาหรอกครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าถ้าพูดกว้างๆเนี่ยนะครับที่เรียกว่าต้านคนโกงปราบปรามการทุจริตโหมประโคมข่าวนะครับใครก็เห็นด้วยทั้งบ้านทั้งเมืองครับแล้วค่อยๆนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสว.มาจากการลากตั้งกำหนดคุณบัตรผู้แทนเนี่ยนะครับ111 109รวมกระทั่งว่าที่นี่ครับที่กำลังจะไปจอ248เนี่ยนะครับอาจจะมากกว่านั้นแต่หลักใจใจความเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ครับผมไม่เชื่อว่านายมีชัยฤชุพันธ์จะไม่รู้และผมเชื่อว่ารู้มากด้วยและเนี่ยนะครับถ้าจะเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่แบบบวรศักดิ์วันโนก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกล้าบอกไหมครับว่า
ไม่ได้เขียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวกล้าบอกหรือไม่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยและนี่นะครับไม่มีพิมพ์เขียวสำเร็จเอาไว้ก่อนในการมาคราวนี้แต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าผมไม่ได้เคยคาดหวังว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจากนายมีชัยฤชุพันธ์เพราะถ้าผมมีความหวังแสดงว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยที่พยายามอธิบายความกันมาทั้งหมดนั้นเพราะต้องการจะชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ได้เคยทำอะไรกันเอาไว้จนกระทั่งบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินนำไปสู่ความตายความพินาศแต่ผมเองก็เห็นว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยรู้สึกรู้สาว่าจะนี่นะครับจะแก้ไขบทเรียนในอดีตผมเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขียนมาอย่างไรก็เขียนเถิดถ้าเดินทางไปถึงประชามตินี่นะครับถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรผมก็ความและพูดภาษาไก่อูก็ได้ว่าย้ำครั้งที่ร้อยคืนอำนาจมาไม่ครบไม่ต้องมาคืนและเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจอยากจะอยู่เป็นชาติก็เชิญเพื่อชาติหน้าด้วยก็ตามสบายแต่ถ้าว่าบอกว่าประเทศไทยเราจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยประชาธิปไตยที่ถูกต้องด้วยประชาธิปไตยตามหลักสากลสากลที่ว่านี้นะครับคือทุกประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเขาได้ยึดถือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องแหวนเราอย่าไปเดินเล่นเกมเพื่อรีบที่จะมีการเลือกตั้งเพราะเขารู้ว่านักเลือกตั้งนักการเมืองหิวเรื่องการเลือกตั้งกระหายกระหายเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้น้ำผึ้งอาบยาพิษเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วก็โดนกันแบบเดิมๆวิกฤตกันเป็นเดิมๆเมื่อไรเราจะสู้ประเทศลาวเขมรพม่าเขาได้ล่ะครับผมบอกว่าครั้งนี้เราอย่าตัดสินอะไรกันแบบมักง่ายอย่าเอะอะก็เลือกตั้งโดยไม่สนใจกติกาเพราะเลือกตั้งท่านก็บอกว่าชนะอยู่แล้วก็ผมไม่เถียงไม่มีใครเถียงครับว่าจะไม่ชนะแต่ชนะแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรต่อล่ะแต่ละคนดูสภาพสิครับอดีตนายกนายสมัครสุรเวชเนี่ยครับโชคดีที่สุดเพราะว่าท่านถึงแก่อสัญญกรรมเป็นชัยชนะเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวและต้องพ่ายแพ้เนี่ยครับเป็นระยะยาวเอากันแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าชนะแล้วไม่มีอำนาจชนะแล้วปกครองไม่ได้จะชนะไปหาอะไรลองบอกนิยามคำว่าชนะให้ฟังหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมยังบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราต้องตกผลึกในชีวิตแล้วเขาพิสูจน์ความอยากแบบเทพารักษ์เนี่ยนะครับพิสูจน์กับชายตัดฟืนขวานเหล็กธรรมดาเนี่ยนะครับหล่นน้ำเทพารักษ์งมขวานเพชรก็ไม่เอาคนตัดฟืนบอกไม่ใช่ขวานทองบอกไม่ใช่ข
ขวานเหล็กไอ้เนี่ยไม่ใช่คือมนุษย์เนี่ยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองจึงจะเชื่อได้ว่าจะซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มันผันผ่านถึง83ปีนั้นท่านลองดูมาตรา35นี่ครับที่ผมอ่านให้ฟังนะครับทั้ง10วงเล็บนั้นซึ่งเปรียบเสมือน TOR เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นสเปคล็อกเอาไว้นะจะเดินได้เราเองก็ต้องตกภายใต้วังวนพูดง่ายๆว่าฝ่ายนู้นเนี่ยนะครับโปรประกันได้เรื่องการต่อต้านการโกงซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยเอาด้วยแต่ถ้าว่ากันตามรายละเอียดนี่นะครับพูดได้กันอย่างเต็มที่เนี่ยผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะเหลือสักกี่คนแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจุดยืนอุดมคติของประชาธิปไตยนั้นมันจะถูกแปลเจตนามันจะไม่มีอยู่เอาเรื่องหนึ่งเพื่อกลบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญคือที่มาของอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันหยุดนี้ผมเองอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราก็ต้องใช้ความอดทนกันต่อไปแล้วครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองนั้นตลอดระยะเวลาเกิดอะไรเราก็เหมือนเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุทุกครั้งคราวไปและนี่นะครับแผนกหลอกก็หลอกกันเป็นอาชีพแผนกเชื่อการหลอกก็เชื่อกันเป็นอาชีพและแผนกโชคร้ายก็โชคร้ายยืนพื้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าตลอดระยะเวลาปีเศษที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างนิ่งสงบอยู่ในที่ตั้งเปรียบเสมือนว่าดูหนังในโรงไม่ลุกออกจากโรงมีความสงบและเป็นวินัยเกือบ 100% การนิ่งสงบอันนี้ครับมันทรงพลังยิ่งกว่าอะไรดีความเสียหายของชาติบ้านเมืองไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าไม่ใช่ว่านิ่งสงบบอกว่าบ้านเมืองเกิดความเสียหายเพราะพวกเรานิ่งสงบเพราะเนี่ยนะครับคณะผู้มีอำนาจบอกต้องการความสงบนี่ไงครับความสงบมีแล้วมีมาปีกว่าจนกระทั่งเริ่มสงัดเริ่มวิเวกวังเวงขนลุกกันแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าถ้าวันนี้ครับเราควบคุมตัวเองไม่ได้โผล่ไปเนี่ยนะครับโอ้ปัญหาของชาติบ้านเมืองคดีฆ่ามนุษย์เทียร์สามเกิดขึ้นจากไอ้พวกนี้บ้านเมืองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยางราคา30บาทก็ไอ้พวกนี้ข้าวขายไม่ได้ราคาภัยแล้งพวกนี้หมดเรื่องอะไรเกิดมาเนี่ยนะครับแต่คนโยนบาปเล่นทุกวันและก็ยังหน้าที่รับบาปคนอื่นที่เขาทำตัวเองไม่ได้ทำทุกวันก็บ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือสงบแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับสงัดและพี่น้องอดทนท่านเชื่อผมเถอะครับว่าเราพยายามที่อธิบายให้ทุกฝ่ายในประเทศได้เข้าใจถึงจุดยืนแนวทางอุดมคติจิตวิญญาณของพวกเราพี่น้องเชื่อผมเถอะครับระยะเวลาปีเศษๆนั้นคนจำนวนมากที่ไม่เคยฟังพวกเราเลยเริ่มที่จะสดับตับฟังคนที่ไม่เคยเข้าใจเริ่มจะเข้าใจเพียงแต่ว่าเราอย่าร้อนรุ่ม
อย่าเป็นแมงเม่าเข้ากองไฟอย่าเนี่ยนะครับไปกินเบ็ดที่เขาเนี่ยนะครับอ่อยเหยื่อมาถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยนะครับควบคุมจิตใจกันได้อย่างที่ท่านปฏิบัติมาระยะปีเศษอาจจะมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยบ้างแต่หลักใหญ่ใจความนั้นที่ท่านได้ให้ความเชื่อถือโดยเอาใจแลกใจเอาหัวใจมอบให้แก่กันนั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะเขาเนี่ยนะครับต่างมีความคาดหวังกันว่ายั่วกันแล้วยั่วกันอีกยั่วกันแล้วยั่วกันอีกยังทนได้สีทนได้ไม่เข้าเป้าเพราะการต้องการเอาเป็นเหยื่อเอาไปเป็นแพ้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพูดยังไงว่ากวาดเรียบพร้อมกับชนักของสังคมเป็นผู้ร้ายของประเทศไทยแต่ว่าพอเรายืนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยั่วต่อไปแบบทีนิ้วครับยั่วไปยั่วมายั่วมายั่วไปไม่ได้กินแล้วครับเกิดมาไม่เคยเสียทีไอ้หนูผีสักทีเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสามารถออกทีวีทุกอย่างได้ผมจัดทาง YouTube ได้นั่นแหละครับแล้วก็ไม่ตอบโต้เนี่ยนะครับทางสถานีโทรทัศน์พิษโดยวิธีการที่คุณทำกับพวกเราแต่ว่าสิ่งที่คุณฉายคุณฉายมาแล้วร้อยรอบถ้าคนก็เชื่อคุณเนี่ยนะครับป่านนี้คุณคงชนะถล่มทลายกันแล้วแต่เอาเถอะครับพวกเราเองนั่นเพื่อจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอดทนกันตั้งอย่าถามว่าอดทนไปถึงไหนผมพูดเสมอว่าถ้ายังไม่มีโอกาสชนะอย่ารีบไปแพ้ถ้ายังไม่มีโอกาสชนะอย่ารีบไปแพ้เรื่องอะไรจะไปตกเป็นจำเลยของสังคมเวลานี้ครับสภาพการก็แลเห็นเขากำลังรอคนโง่อยู่ซึ่งนี่นะครับเขาต้องการจะผลักพวกเราว่านี่นะครับไอ้พวกคนโง่เมื่อไรมันจะออกมาแต่เมื่อเรายืนอย่างฉลาดและเท่าทันไอ้คนที่คิดฉลาดน่ะจะโง่เองพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับThank you.
ตตะยาโน